ผู้ชมครับอะไรก็ตามที่มันเป็นเทรนด์ฮิตหรือว่ากำลังได้รับความนิยมเนี่ยนะฮะเราก็จะพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เชิญคนที่อยู่ในแวดวงนั้นๆเนี่ยนะฮะมาเล่าให้ฟังว่าอุ๊ยมันเริ่มต้นอย่างไรในเรื่องของการทำธุรกิจทำนี่ทำนั่นล่าสุดนี่เขาบอกว่าตอนนี้ต้นไม้พันธุ์ที่มีอายุยืนยาวนานมากอย่างบอนไซจิ๋วเนี่ยกำลังฮิตมากนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณคมสันวรรณศรีหรือว่าคุณคมเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยครับเราจะได้รู้ว่าโอ้นี่หอบมายังไงเนี่ยจากเชียงใหม่มาสู่5เช้าเมาใหญ่ขอต้อนรับคุณคมครับสวัสดีครับคุณคมครับสวัสดีค่ะโอ้โหมายังไงมาเครื่องหรือมารถอันนี้ต้องเดินทางมาทางรถครับมาทางรถครับเพราะว่าเป็นส่วนนึงเนี่ยมันเป็นดินในการปลูกนั้นก็จะขึ้นเครื่องลำบากโอ้ต้องขอบคุณคุณคมมากนะมาที่สตูช่อง5เราเลยค่ะจุดเริ่มต้นมันมายังไงครับคุณคมครับบอนไซเอางี้คำว่าบอนไซเนี่ยมันแปลว่าอะไรจริงๆแล้วบอนไซเนี่ยคือการทำต้นไม้ให้เป็นต้นไม้จำลองครับเป็นการย่อส่วนต้นไม้ให้เล็กลงมาเพื่อเลี้ยงดูได้ง่ายขึ้นแสดงว่าบอนไซไม่ใช่เป็นชื่อพันธุ์ไม้ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าบอนไซมันคือชื่อพันธุ์ต้นไม้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับบอนไซก็คือเป็นการนำต้นไม้มาย่อส่วนให้อยู่ในกระถางเล็กๆแล้วเราสามารถดูแลได้ง่ายขึ้นนั้นเราจะเอาต้นไม้อะไรมาก็ได้แล้วมาย่อส่วนเราก็จะเรียกว่าเป็นบอนไซใช่ครับค่ะมีต้นอะไรบ้างคะเขานิยมมาทำเป็นวิธีการแบบบอนไซอย่างเงี้ยค่ะที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นสนค่ะครับเป็นสนแล้วก็ไม้ไทยก็อย่างเช่นมะขามหมากเล็กหมากน้อยเทียนทะเลอะไรพวกนี้นะครับนี่จะเป็นประเภทแบบไม้ไทยนะครับแต่ที่ส่วนใหญ่ที่ผมเลี้ยงแล้วก็สะสมไว้นะครับก็จะเป็นไม้จากต่างประเทศซะส่วนมากครับไม้ไทยก็จะมีผสมอยู่ด้วยค่ะเลี้ยงมานานกี่ปีแล้วครับคุณคมเริ่มจริงๆจังๆเนี่ยประมาณ3ปีครับประมาณ3ปีที่เริ่มเลี้ยงเข้ามาจุดเริ่มต้นที่คุณคมเริ่มมาให้ความสนใจเรื่องของบอนไซนี่คืออะไรคะจริงๆเกิดจากความชอบเราเห็นแล้วเราก็ชอบในช่วงแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ราคาก็อาจจะดูเกินเอื้อมเกินไปในช่วงที่เรายังไม่รู้จักกับคำว่าบอนไซจริงๆแต่พอเราเริ่มรู้จักว่าบอนไซคืออะไรเนี่ยมันมีวิธีการสร้างยังไงวิธีการเลี้ยงแบบไหนแล้วก็พอเรารู้ถึงตรงนี้เราก็รู้ว่าราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นครับราคาหลักร้อยก็มีหลักพันก็เยอะครับไม่ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้แล้วเราสามารถที่จะสร้างได้ด้วยตัวเองเรียนรู้ค่อยๆสร้างไปครับผมเป็นหมื่นเป็นแสนเลยหรอก็มีครับก็มีเดี๋ยวก่อนนะเป็นหมื่นเป็นแสนคือมาเป็นต้นราคาเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเมื่อเอามาทำเป็นบอนไซแล้วราคามันถึงอัพขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนเอาจริงๆเราต้องเริ่มจากการทำครับค่อยๆทำขึ้นมาค่อยๆสร้างขึ้นมาพวกนี้เกิดจากการสร้างเกิดจากศิลปะในการตกแต่งในการดัดจัดวางในการเลี้ยงใช่ครับตกแต่งใช่ครับคุณลักษณะพิเศษของราคาระดับแสนนี่ต้องเป็นยังไงอยากให้คุณคมเล่าให้ฟังก็ต้องมีอายุที่ค่อนข้างจะยาวนานหลายสิบปีแล้วก็มีการสร้างรูปทรงที่สวยงามลีลาที่สวยครับรูปทรงที่สวยงามแล้วก็มีความสมบูรณ์ของต้นไม้นั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของสุขภาพไม้ครับเอางี้ไล่กันไปเลยทีละส่วนกันแล้วกันเมื่อกี้ที่บอกก็มีต้นอะไรบ้างนะฮะที่นิยมมาทำเป็นบอนไซมีต้นสน อันนี้คือดูออกว่าเป็นต้นสนใช่ครับนะสนอันนี้เขาเรียกสนอันนี้เป็นสนจากญี่ปุ่นสนญี่ปุ่นนะฮะครับเป็นฮิโนกิครับเขาจะไม่โตกว่านี้ใช่ไหมในการทำบอนไซเนี่ยต้นไม้จะค่อยๆโตช้าครับจะโตช้าขึ้นเป็นการชะลอการเติบโตของต้นไม้ครับถามว่าจะโตขึ้นไหมมันก็จะโตขึ้นครับคือด้วยพันธุ์ของเขามันสามารถจะโตได้แต่จะช้าขึ้นมากครับอันนี้สวยมากเลยครับผมอันนี้ถัดไปฮะติดถัดมาตัวนี้ถือว่าเป็นไม้ไทยไปแล้วเพราะว่าถูกนำมาเลี้ยงในประเทศไทยมานานแล้วครับก็จริงๆแล้วมันเป็นไม้ที่เขาใช้สำหรับการจัดสวนตัวนี้ชื่อว่าหลิวน้ำตกครับซึ่งหลิวน้ำตกเนี่ยข้อดีของเขาคือว่าเขาจะมีเมล็ดสีชมพูเล็กๆเต็มต้นแต่จะออกดอกในช่วงที่ออกดอกออกผลในช่วงที่มีแดดเยอะๆหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ไม้ก็จะยังไม่ออกผลคือถ้าออกผลมันก็จะคล้ายๆต้นไม้ที่มีแบบผลไม้เล็กๆต้นแบบจะให้ระยะเต็มต้นเลยครับครับอันนี้ถามเป็นความรู้ถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงอยู่ในกระถางเล็กๆเนี่ยมันคือบอนไซแต่ถ้าวันนึงเราย้ายเขาออกจากบอนไซกระถางอันเนี้ยไปปลูกในดินเขาก็จะโตเหมือนต้นไม้ปกติถูกป่ะใช่ครับเขาก็จะโตกิ่งก้านเขาก็จะยืดยาวลำต้นก็จะโตขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะว่าเขามีพื้นที่ในการหากินในดินมากขึ้นครับมีอันไหนที่มันดูเลี้ยงยากเป็นพิเศษไหมฮะสมมุติว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นในการเลี้ยงบอนไซเนี่ยจริงๆมีความเข้าใจอยู่อย่างนึงครับว่าคือ
ยิ่งต้นเล็กเนี่ยจะเลี้ยงง่ายไหมจริงๆแล้วต้นที่เลี้ยงยากที่สุดก็ต้นที่เล็กที่สุดเพราะว่าพื้นที่ในการหากินของเขาเนี่ยจะเล็กมากอย่างเช่นพวกเช่นเราชี้ให้ดูนะฮะต้นไหนเลี้ยงยากอย่างต้นนี้โอ้แต่แล้วครับจะเล็กมากก็ประมาณนิ้วมือนิ้วชี้อ่ะนะครับน่ารักจังเลยอันนี้เป็นต้นอะไรนะคะอันนี้เป็นข้าวตอกญี่ปุ่นครับเขาจะมีดอกสีขาวในช่วงหน้าร้อนเหมือนบ้านตุ๊กตาดอกก็จะเต็มต้นเลยครับผมอันนี้ที่เลี้ยงยากเนี่ยเพราะว่าดินของเขาจะมีน้อยพื้นที่หากินมีน้อยแล้วก็ความชื้นเนี่ยจะไปเร็วมากครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เลี้ยงยากที่สุดแต่ก็จะมีวิธีในการเลี้ยงก็คือว่าเราใช้ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับวางซ้อนลงในกระถางที่ใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วรากเขาเนี่ยก็จะลงไปหากินข้างล่างครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมันในการตัดเล็มรากข้างล่างแล้วก็เล็มยอดนิดหน่อยเพื่อให้เขาอยู่ในกระถางเล็กแบบนี้ได้คือถ้าเลี้ยงจริงๆต้องมีวางบนกระถางที่ใหญ่กว่านี้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาดูแลทั้งวันเราจะเลี้ยงแบบนี้ก็ได้แต่เราก็ต้องเติมน้ำให้เขาบ่อยหน่อยเราเข้าใจแล้วเราเห็นคนที่แบบว่าเลี้ยงใช่เป็นงานดีเลยครับวันๆเขาไม่ทำอะไรเลยนะเขานั่งประคบประงมฉีดน้ำดูแลตัดหลากเล่มใบอะไรเขามันเป็นความสุขอย่างนึงครับของการเลี้ยงต้นไม้ประเภทบอนไซคือว่าเราเห็นเขาสวยงามเห็นเขาสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะมีความสุขครับครับอันนี้ปกิคือต้นอะไรนะปกิดีมาเล็กๆต้นนี้เป็นข้าวตอกญี่ปุ่นข้าวตอกญี่ปุ่นอันนี้เป็นประเภทคุณนายตื่นสายครับคุณนายตื่นสายที่เราปลูกในกระถางห้อยๆนี่นะใช่ครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นพันธุ์ที่เป็นใบเล็กนี่จะน่าจะคาดว่าน่าจะนำสายพันธุ์มาจากญี่ปุ่นครับโอ้ยน่ารักจังเลยเขาก็จะออกดอกบานก็ใหญ่เท่ากระถางเลยครับจริงออกดอกดินแค่นี้ออกดอกด้วยหรอออกดอกครับนี่ก็ออกดอกครับเพียงแต่ว่าเขาจะตื่นสายหน่อยค่ะพูดช่วงนี้ยังเช้าอย่างเช้าดอกก็ยังไม่บานมีอันไหนที่แบบชวนกรี๊ดอีกคะที่คุณคมอยากจะนำเสนอก็จะเป็นชวนกรี๊ดทั้งนั้นเลยอ่ะจะเป็นสนต้นนี้ครับนี่เลยสนต้นนี้ครับอันนี้คือพันธุ์เดียวกันใช่ไหมคะกับอันนี้หรือเปล่าเป็นสายพันธุ์ฮิโนกิเหมือนกันครับแต่ว่าสายย่อยอาจจะต่างกันนิดนึงลักษณะใบของเขาจะต่างกันนะครับน่ารักมากเลยอันนี้ก็สวยสวยมากเหมือนย่อขนาดอ่ะเหมือนต้นไม้ใหญ่ย่อขนาดทีนี้ด้วยความที่เราอยากจะปลูกต้นไม้ในกระถางเอางี้ทำความเข้าใจก่อนปลูกต้นไม้ในกระถางไซส์ขนาดไหนเราถึงจะถูกเรียกว่าเป็นบอนไซเช่นอันนี้ก็บอนไซคุณเรียกว่าบอนไซอันนี้ก็บอนไซมันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ขนาดย่อมก็บอนไซเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เขาจะเรียกเป็นบอนไซหรือไม่บอนไซสำหรับการเรียกคำว่าบอนไซนี่คือการต้นไม้ไซส์ขนาดไหนก็ได้จะเป็นไซส์ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ถูกย่อส่วนลงมาให้เหมือนต้นไม้ใหญ่จริงๆในกระถางไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กไซส์จิ๋วสมมุติว่าพี่แหม่มเลี้ยงมะม่วงมะม่วงเราเข้าใจว่าเป็นต้นใหญ่แต่ถ้าเราเลี้ยงมะม่วงในกระถางเล็กๆแล้วตกแต่งให้เป็นบอนไซใช่ครับเราก็จะเรียกเขาว่าบอนไซใช่ครับแต่ก็จะมีหลักการวิธีในการทำกิ่งให้เหมือนต้นไม้ใหญ่อีกทีนึงครับแต่ไม่ใช่ว่าเราทำต้นไม้มาย่อในกระถางแล้วตัดแล้วก็ปล่อยให้มันฟูแบบนั้นก็จะเป็นไม้พุ่มไปครับมันก็จะไม่ใช่บอนไซกิ่งก้านสาขามันจะไม่เหมือนกับต้นไม้จริงแล้วเขามีอายุของเขาไหมเช่นเรามีการแบ่งประเภทของเขาไหมว่าอันนี้อายุกี่ปีกี่ขวบอะไรเงี้ยแบ่งตามอายุจริงๆแล้วไม่ได้แบ่งครับก็คือถ้าเกิดบางต้นที่ใช้เวลาในการสร้างไวครับเขาก็จะใช้เวลาไม่กี่ปีที่จะเป็นต้นไม้จำลองได้ครับผมต้องมีความรู้เรื่องของการดูแลต้นไม้ไหมครับถึงจะทำบอนไซได้ควรจะต้องมีครับต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็รู้ว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ชอบดินแบบไหนชอบน้ำแบบไหนชอบแดดแบบไหนอย่างไรครับเพื่อที่จะเลี้ยงให้เหมาะสมก็เหมือนกับคนแต่ละประเภทแต่ละคนก็จะมีนิสัยที่ต่างกันครับผมนะคะสุดท้ายเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านเนี่ยไม่ว่าจะเคยเลี้ยงหรือไม่เคยเลี้ยงเริ่มให้ความสนใจกับเจ้าบอนไซแล้วนะคะให้คุณคมอธิบายคร่าวๆถ้าเราจะเริ่มทำบอนไซเองเนี่ยต้องทำยังไงมันยากไหมคะเริ่มทำบอนไซเองนะครับจริงๆแล้วคนที่ทำเป็นดีกว่าจริงๆแล้วควรจะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับต้องใจรักต้องใจรักแล้วจะอยู่เขาได้นานครับอย่างที่สองเนี่ยต้องรักเมียกำลังจะถามว่าเมียกับบอนไซเลือกอะไรเลือกอะไรคือรักเมียไม่ได้รักธรรมดาครับต้องรักเมียซื้อด้วยครับคือบางต้นมันอาจจะราคาสูงด้วยความที่อายุเขาเยอะใช้เวลาในการทำนานครับมันก็เลยทำให้ราคาอาจจะดูสูงค่ะอย่างที่3ก็ต้องศึกษาหาความรู้ของการเลี้ยงต้นไม้
ในประเภทนั้นๆครับผมถ้าไม่รักเมียรักผัวได้ไหมคะเรียกได้ป่ะคล้ายๆกันน่าจะได้นะบอนไซพันธุ์พิเศษครับวันนี้เรามีบอนไซมาแจกคุณผู้ชมด้วยเห็นบอกว่าเอามามอบให้กับแฟนในการ5ชาวเมาส์ใหญ่ใช่ครับเอาตัวไหนมามอบให้ครับอันนี้ครับนี่สำหรับใครก็ตามที่อยากจะได้บอนไซนะครับของคุณคมเนี่ยเข้าไปกดติดตามได้ในแฟนเพจของ5ชาวเมาส์ใหญ่ได้เลยนะครับเรามีกติกาอยู่ในเพจเรียบร้อยแล้วอันนี้คือต้นอะไรครับพี่คมอันนี้เป็นต้นสายลุงครับชื่อนั่นก็คือเบี้ยเศรษฐีโอ้ยความหมายดีด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ค่าไม่ต้องพูดถึงแต่มันเป็นความสุขทางใจวันนี้ขอบคุณพี่คมมากๆเลยครับที่อุตส่าห์ขนบอนไซมาจากเชียงใหม่ให้เราได้รู้ว่าอ๋อนี่คือเทรนด์ใหม่ที่ตอนนี้คนเขาให้ความสนใจในการเลี้ยงบอนไซมากขึ้นแต่ต้องเลี้ยงเมียด้วยใช่ครับนะบอนไซอย่างนี้สำคัญควบคู่กันไปถ้าสมมติว่าได้ไปแล้วไปปรึกษาพี่คมก็ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมผู้โชคดีครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่คมครับขอบคุณค่ะคุณคมเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันอีกครั้งช่วงหน้าเมาๆกันต่อค่ะ